สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุวรรณพรหมและรายการ CEO Talk นะครับรายการที่พร้อมจะตอบคำถามท่านผู้ชมทุกท่านเลยที่ส่งอีเมลมาหาเราในรายการนะครับและวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็พร้อมแล้วครับที่จะพูดคุยกับทุกท่านท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Gifarin Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีคำถามนะครับจากคุณป้าท่านหนึ่งนะการเรียกตัวเองว่าป้านะครับคุณหมอแล้วก็ส่งคำถามมาหาเราบอกว่ามีน้องสาวทำธุรกิจกิฟเฟอรีนอยู่และน้องสาวเองเนี่ยก็มีประโยคนึงที่พูดให้แกได้ยินอยู่บ่อยๆว่าโอ้ยเป็นสมาชิกกิฟเฟอรีนเนี่ยแค่ซื้อใช้ก็คุ้มแล้วนะฮะตอนนี้ก็เลยพอแกได้ยินประโยคนี้แกก็เลยซื้อยาสีฟันมาหลอดนึงพร้อมกับชุดสมัครใบสมัครเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะถามคุณหมอว่าเขาก็ตัดสินใจซื้อมาแล้วป้าเนี่ยบอกแกซื้อมาแล้วแล้วก็ซื้อใบสมัครมาชุดนึงไอ้คำว่าแค่ซื้อใช้ก็คุ้มแล้วเนี่ยมันคืออะไรครับก่อนที่จะอธิบายเลยไปใหญ่โตนะคะก็อยากจะเรียนคุณป้านะคะว่าใช้ก่อนค่ะนะคะซื้อมาละใช้แล้วคุณป้าตอบตัวเองว่าคุณป้าชอบไหมนะคะถ้าคุณป้าบอกว่าชอบทำไมตรงไหนหรอแปรงฟันและฟันสะอาดกลิ่นปากหายไปราคาก็ไม่สูงแล้วก็อาการเสียฟันลดน้อยลงคราบหินปูนก็น้อยลงอะไรทั้งหมดเนี่ยคุณป้าดึงมันมาจากความรู้สึกหัวจากหัวใจที่ได้ใช้ยาสีฟันของกิฟเฟอรีนแล้วคุณป้าพูดแบบนี้ให้คนรอบๆตัวฟังว่าคุณป้าชอบจริงๆโดยยังไม่ต้องพูดเรื่องรายได้เลยนะนะคะและไอ้ถ้าออกมาจากใจจริงๆของคุณป้าเนี่ยมันประทับใจคนฟังเนี่ยเขาจะฝากซื้อคนนั้นฝากซื้อคนนี้ฝากซื้อคนนู้นฝากซื้อรวมกันสัก 5-6-7 หลอดและคุณป้าเองก็อาจจะบอกให้เขาว่าถ้าใช้แล้วดีก็ไปเล่าแบบนี้นะนะคะในไม่ช้าในจำนวนเงินที่ไม่มากมายเนี่ยตำแหน่งแรกของธุรกิจจะเกิดขึ้นนะคะคือบรอนซ์สตาร์คราวนี้คุ้มมาจากไหนคุณป้าก็จะได้เงินคืน 10% ของยอดขายของคนทั้งหมดที่ซื้อยาสีฟันหลายๆ หลอดนั้นก็ราวกับว่าคุณป้าก็ได้ใช้ยาสีฟันฟรีไปเลยโดยที่ไม่ได้เอาเปรียบเพื่อนด้วยเพราะว่าคุณป้าก็เห็นเองละว่ามันไม่แพงแล้วมันก็ดีจริงๆสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราเดินไปซื้อของในห้างร้านเพราะว่าคุณป้าก็จะพอใจและกลับไปซื้อซ้ำอย่างดีก็มีส่วนลดหรือโปรโมชั่นแต่ถามว่าจะได้ใช้ฟรีเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ทีนี้มันมีอะไรมากกว่าใช้ฟรีเยอะเลยนะในกิฟเฟอรีนถ้าคุณป้าไม่ได้ใช้แค่ยาสีฟันคุณป้าลองใช้เจลอาบน้ำคุณป้าลองใช้ครีมลบเรือริ้วรอยแอสตราแซนทินและเพื่อนซักละเอ้ยไปทำอะไรมาหน้าดีขึ้นคราวนี้ธุรกิจเล็กๆของคุณป้าจะเริ่มเกิดมากกว่าใช้แล้วคุ้มนะคะมันจะเปลี่ยนจากใช้แล้วคุ้มเป็นใช้แล้วได้เงินคืนด้วยนะและไม่ใช่คุณป้าได้เงินคืนคนเดียวเพื่อนๆคุณป้าทุกคนก็ได้เงินคืนด้วยเงินนี้ก็ไม่ได้มาจากการที่เอาเงินของคุณเขามาแบ่งให้คุณป้าหรือเอาเงินของคุณป้าไปแบ่งให้ใครแต่เงินนี่มาจากการที่เราซื้อยาสีฟันในราคาเดียวกันในราคาที่เราพอใจในราคาที่ไม่แพงกว่าห้างร้านแต่ไอ้ค่าที่เขาไม่ต้องเอาไปวางในห้างค่าที่เขาไม่ต้องโฆษณาเยอะๆเนี่ยมันกลับมาสู่ผู้บริโภคจริงๆเท่านี้แหละค่ะป้าค่อยๆสบายใจขึ้นหมอว่าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนดีไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าคุ้มค่าก็คือความเขาเรียกว่าความสุขในการใช้สินค้าบวกกับความคุ้มค่าในการซื้อสินค้าไปใช้เมื่อกี้ที่อธิบายอาจารย์เอกเข้าใจไหมคะใช่ครับหมอก็คิดว่าคุณป้าทำความเข้าใจอะไรง่ายๆแบบนี้ก่อนเพราะว่าสิ่งที่วันนี้หมออยากให้คุณป้ามีมากๆเลยนะคะคืออยากให้คุณป้ามีความสุขในการใช้และมีความสบายใจในการใช้ความสุขและความสบายใจในการใช้สินค้าจะทำให้คุณป้าเข้าใจธุรกิจและเล่าเรื่องได้เพราะว่าตลอดชีวิตของคุณป้าต้องเล่าเรื่องดีๆให้เพื่อนฟังอยู่แล้ว คุณป้าก็ทำแบบเดิมและคุณป้าจะค่อยๆเข้าใจว่าไอ้ความคุ้มมาจากไหนไอ้ความคุ้มนี่สามารถเล่าให้เพื่อนฟังได้ไหมและเพื่อนเห็นความคุ้มเพื่อนพูดต่อได้ไหมและนอกจากคุ้มคราวนี้มันก็จะเริ่มไปถึงการมีเงินเล็กๆน้อยๆการมีเงินมากๆการมีฐานะที่มั่นคงทั้งหมดจะค่อยๆตามมาค่ะนะคะแต่เอาความรู้สึกนี้ให้เกิดขึ้นก่อนนะคะครับในขณะเดียวกันถ้านอกเหนือจากคำถามของคุณป้าท่านนี้แล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยนอกเหนือจากคำว่าแค่ใช้ก็คุ้มเนี่ยเขายังชอบคำว่าของแถมก็คือประกันอุบัติภัยด้วยก็มีเหมือนกันเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนส่วนใหญ่รู้สึก
มีความคุ้มค่าในการบริโภคสินค้าและมีประกันอุบัติภัยคุ้มครองถูกต้องค่ะคือหลายๆคนก็ตรงนี้เป็นตัวพูดได้แต่สำหรับคุณป้านะคะหมอคิดว่าถ้าลองใช้ยาสีฟันเราชอบไหมนะคะด้วยอายุเนี่ยนะคะคุณป้าเรียกติ่งว่าคุณป้านะคะหมอคิดว่าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยก็อาจจะเป็นหลายๆตัวที่คุณป้าเนี่ยจะคุยให้เพื่อนฟังแล้วรู้สึกว่ามันจะลื่นไหลด้วยเพราะว่าโดยอายุนี้แล้วเนี่ย40 50 60ทุกคนจะสนใจสุขภาพอยากจะมีอายุที่ยืนยาวแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงนะคะผลิตภัณฑ์ประเภทปัญจพูตะวิตามินรวมน้ำทับทิมอาจจะทำให้คุณป้าสนุกมากขึ้นนะคะและพูดได้เยอะมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นมันเหมือนกับเราได้มีโอกาสดูแลตัวเองใช่และดูแลเพื่อนๆด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันบางครั้งเนี่ยการที่เราจะไปหาซื้อผลิตภัณฑ์มาบริโภคเองที่บ้านเนี่ยบางทีเราก็ขาดความมั่นใจเหมือนกันนะคุณหมอแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีความชัดเจนของที่มาของสินค้ามีการบริการจากอัพไลน์ที่เราไว้วางใจแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยพิเศษอย่างหนึ่งในการที่ทำให้เราเลือกซื้อของได้ด้วยความสบายใจอยากจะเล่าให้อาจารย์พงศ์สุฟังนะคะว่าเมื่อวานนี้หมอไปทำผมค่ะที่ร้านทำผมประจำก็มีต้องเรียกว่าสุภาพสตรีท่านหนึ่งท่านเป็นผู้ใหญ่ที่มีหน้ามีตาในสังคมมากถ้าเอ่ยชื่อมาเนี่ยทุกคนจะรู้จักท่านและท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมากสิ่งที่หมอเห็นแล้วก็เปลี่ยนไปมากๆเลยคือท่านเนี่ยกระฉับกระเฉงขึ้นมากเลยนะคะรูปร่างสันทัดแล้วก็กระฉับกระเฉงเดินวิ่งนี่ยังกับสาวๆเลยนะคะทั้งที่ท่านน่าจะอายุประมาณ70กว่าแล้วพอเจอหน้าหมอนะคะท่านก็ยกมือกราบท่านไหว้ท่านก็บอกว่าเฮ้ยหมอเหนื่อยจังเลยเนี่ยวันนี้ต้องไปส่งปัญจภูตะให้เพื่อนอีก4ขวดแล้วว่าไปว่ามาเนี่ยนะพี่ขายให้หมอเนี่ยนะเขาคือท่านก็พูดภาษาของท่านนะพี่ขายให้หมอเดือนเนี่ยหลายสิบขวดแล้วจริงๆคนถามว่าทำไมดูแข็งแรงขึ้นคำพูดนี้คำพูดเดียวเลยค่ะนะคะก็กราบขอบคุณท่านแต่ก็จะเล่าให้คุณป้าฟังว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วท่านมีเงินมากท่านไม่ได้สนใจเรื่องรายได้แต่ท่านสนุกมากกับการที่ไปเล่าเรื่องแบบนี้แล้วเพื่อนใช้แล้วเพื่อนก็แข็งแรงเหมือนกับท่านท่านบอกว่าท่านมีความสุขมากที่สุดเลยที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยแข็งแรงขึ้นครับเอาล่ะครับนั่นก็เป็นความสบายใจคุณป้าฟังแล้วก็รู้สึกว่าจะได้ใช้สินค้าอย่างมีความสุขอย่างที่คุณหมอว่านะครับเอาล่ะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและคุณหมอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ